คนที่ชอบขี่จักรยานนะครับมีสิ่งนี้พกเอาไว้เวลาเดินทางไปไหนๆปลอดภัยสบายใจได้นี่คืออุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับประแจแบบพกพาไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอะไรเผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมีสิ่งนี้พกติดไว้ก็สามารถที่จะช่วยซ่อมแซมในเบื้องต้นได้เรามาดูกันว่าในอุปกรณ์ชิ้นนี้มีอะไรกันบ้างสิ่งแรกที่เราเห็นนี่ก็คือประแจหกเหลี่ยมซึ่งมีหลายขนาดมากเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีขนาดไหนบ้างมาดูที่ด้านข้างเลยครับเขาจะเขียนไว้ให้เลยนะครับว่ามีขนาดอะไรบ้างไซส์อะไรบ้างซึ่งดูจากประแจหกเหลี่ยมที่ให้มาแล้วนะครับนอกเหนือจากใช้กับจักรยานแล้วยังสามารถใช้กับสิ่งอื่นๆได้อีกหลายอย่างเรามาดูอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนี่ก็คือบล็อกประแจซึ่งก็มีอยู่3ขนาดด้วยกันที่จำเป็นจริงๆกับการปั่นจักรยานนะครับมีขนาดอะไรบ้างคือ10มิล15มิลแล้วก็8มิลส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับคือเอาไว้ขังซี่จักรยานครับมีอีกส่วนนึงนะครับนั่นก็คือลูกประแจแบบนี้นะครับสามารถที่จะสวมใส่ก้านเหล็กที่หัวเนี่ยจะมีลูกปืนเอาไว้สำหรับคลายเข้าคลายออกได้ง่ายวิธีการก็คือใส่เข้าไปในก้านเหล็กแล้วก็นำเอาไปไขกับน็อตต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นจะมีนี่ครับไขควง4แฉกและ1แฉกสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในอุปกรณ์นี้เป็นเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสีนะครับตัวด้ามจับตัวด้านในเป็นพลาสติกซึ่งคุณภาพก็โอเคสมราคานะครับมีพกติดตัวไว้ก็จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นเวลาเดินทางไปไหนๆนะครับ